าถึงช่วง ISU Society กันบ้างครับท่านผู้ชมครับในช่วงนี้เรามีบางช่วงบางตอนของรายการ Land of Love นะครับรายการที่จัดทำขึ้นมาเพื่อถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ได้ชมศาสตร์พระราชาด้วยว่ามีประเด็นอะไรกันบ้างติดตามกันเลยครับคุณผู้ชมคะรายการ Land of Love วันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับดร.วิวัฒน์ศรยะกำธรค่ะเป็นประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงนะคะในเรื่องของศาสตร์ของพระราชารวมถึงโครงการที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเรียนสั้นๆว่าอาจารย์ยักษ์นะคะเราเคยเจอกันแล้วครั้งหนึ่งค่ะอาจารย์คะที่ศูนย์กสิกรรมมาบเอื้อมนะคะที่ศูนย์ของอาจารย์เลยคุณส้มนามสกุลคนสวยค่ะยินดีอาจารย์คะแน่นอนว่าต้องถามถึงงานในครั้งนี้ชื่อเต็มๆคืองานเกี่ยวกับอะไรคะอาจารย์ศาสตร์ราชากับการขับเคลื่อนในระดับสากลนะสู่ความยั่งยืนประมาณนี้ครับนะคะถ้าเป็นภาษาไทยนะครับค่ะแล้วจุดประสงค์หรือวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ให้เกิดขึ้นล่ะคะอาจารย์คะก็ทางมหาลัยรังสิตเนี่ยร่วมกับหลายมหาลัยด้วยกันทั้งมหาลัยบูรพามหาลัยไปชวนมหาลัยเกษตรด้วยมหาลัยขอนแก่นด้วยสถานทูตอินเดียประจำประเทศไทยแล้วก็อีกหลายหน่วยงานที่เขาสนใจที่จะช่วยกันสืบสานศาสตร์พระราชาแต่ว่างานของศาสตร์พระราชาของเราโดยเฉพาะภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกยิ่งช่วงที่ท่านสวรรคตนี่ก็ UN เนี่ยเรียกว่าจัดประชุมพิเศษขึ้นเพื่อที่จะให้ทุกประเทศมาเรียกว่ามาพูดถึงงานของพระองค์ท่านกันมาสรุปดีพระองค์ท่านกันทั่วโลกประกอบกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ได้รับรางวัลเอ่ยจาก UN แล้วก็ได้รับการประกาศว่าเป็นตัวแปรสำคัญเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้โลกไปสู่ความยั่งยืนเราจะพัฒนาโลกไปสู่เป้าหมายของความยั่งยืนได้นี่ก็ต้องใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขณะนี้ในระดับนานาชาติเขาก็เริ่มสนใจกันแล้วก็ส่งคนมาเรียนรู้บ้านเราโดยเฉพาะงานนี้ไปจัดที่ชลบุรีแล้วก็ใช้มาบเอื้องเนี่ยเป็นที่ดูงานเป็นที่ไปศึกษาดูงานกันนะคะก็จะมีนักศึกษาจากต่างประเทศนี่มาเรียนรู้อยู่ที่มาบเอื้องก็จะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกันค่ะนะคะและความสำคัญของครั้งนี้นะคะที่วันนี้นะคุณผู้ชมคะที่เป็นครั้งแรกที่เราสัมภาษณ์อาจารย์ยักษ์นะคะที่มหาวิทยาลัยศิษย์นะคะคุณผู้ชมคะถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทุกศูนย์ทุกหน่วยงานมารวมตัวกันถูกไหมคะความสำคัญของงานครั้งนี้จะได้อะไรกลับไปบ้างคะอาจารย์คะก็เรามีความเชื่อมั่นว่าเป็นการกระตุ้นให้คนในประเทศแล้วก็นานาชาติเนี่ยหันมาสนใจศึกษาศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัตินะแล้วก็จะมีผู้ปฏิบัติการจริงที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆก็จะมีทั้งชาวบ้านธรรมดาเป็นทั้งชนเผ่าพี่น้องชนเผ่าที่อยู่บนดอยจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากนี่เขาก็จะมาร่วมกันว่าศาสตร์พระราชานี้เอาประยุกต์ใช้กับทุกวิถีชีวิตได้วิถีชีวิตบนดอยซึ่งขณะนี้วิถีชีวิตบนดอยไปทำพืชเชิงเดี่ยวแล้วก็โดยเฉพาะข้าวโพดนี่ก็ไปทำลายป่าต้นน้ำซึ่งก็แน่นอนส่งผลกระทบถึงทั่วโลกเหมือนกันอิชชูเนี่ยปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาของประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวเป็นปัญหาร่วมกันของทั้งโลกศาสตร์พระราชาของเราเนี่ยไปแก้ปัญหาเดียวกันเป็นปัญหาสากลนี่แหละเหมือนกันทั้งโลกนี่ได้อย่างไรก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็มีการนำไปสู่การปฏิบัติแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยผมก็คิดว่าการที่จะเปิดตัวแนวคิดและแนวปฏิบัติที่อยู่ภายใต้ปรัชญาของพระองค์ท่านเนี่ยให้กับมีการแลกเปลี่ยนกันในระดับสากลที่จริงในระดับสากลเนี่ยตามมาศึกษาบ้านเราอยู่เป็น10ปีอยู่แล้วก็มีหลายหน่วยงานเรื่องนี้เศรษฐกิจพอเพียงเรื่องโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเลยเนี่ยมีคนสนใจที่จะตั้งแต่พระองค์ท่านได้รับรางวัลจาก UN เนี่ยคนก็ตามเข้ามาศึกษากันแวดวงวิชาการในมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยก็ตามเข้ามาศึกษากันต่อเนื่องอยู่พอสมควรแต่ว่าบ้านเราเองก็ยังเรียกว่ายังตื่นตัวเรื่องนี้ไม่มากนะทั้งในเชิงของการปฏิบัติการทั้งในเชิงของแปรมาสู่
งานวิชาการงานวิจัยงานพัฒนาการทางวิชาการเนี่ยก็ยังไม่กว้างขวางนักนะคะการจัดงานในครั้งนี้ก็ผมคิดว่ากระตุ้นต่างประเทศก็คงไม่เท่ากระตุ้นในประเทศค่ะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศรวมถึงนานาชาติด้วยคนไทยนี่ถ้ามีนานาชาติเนี่ยตามมาดูก็จะตื่นเต้นก็จะสนใจทำเพราะนั้นประโยชน์ที่จะได้รับจริงๆคือคนไทยนี่แหละก็จะได้ให้หันมาสนใจมากขึ้นเราไปทำเพราะคนไทยนี่กลัวเสียหน้าถ้ามีจัดแล้วจะมีนานาชาติมาดูเนี่ยเราก็จะแบกคึกคักมากเราจะตื่นเต้นนะว่าอย่างนั้นเถอะเพราะฉะนั้นก็เรานั่นแหละจะได้ประโยชน์มากกว่าต่างชาติด้วยซ้ำไปต่างชาติก็จะพูดสนใจก็อาจจะได้ประโยชน์จากการที่จะเอาไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ของตัวเองที่จริงมีหลายประเทศที่เขาศรัทธาพระเจ้าหัวเราเป็นทุนอยู่แล้วนะโดยเฉพาะประเทศกษัตริย์จิกมี่ผู้พ่อและกษัตริย์จิกมี่ผู้ลูกเนี่ยของประเทศภูฏานเนี่ยหรือภูฏานนั้นเนี่ยมีความสนใจมากเลยเขาส่งลูกมาเรียนอยู่กับเราใช่แล้วก็เขาก็จะพยายามเอาแนวคิดของพระองค์ท่านเนี่ยไปจัดตั้งเป็นวิทยาลัยสอนกันอย่างจริงจริงกันในประเทศเขาเพื่อที่จะแก้ปัญหาความไม่พอเพียงในหลายด้านเรื่องน้ำเรื่องอาหารของเขามีความไม่พอเพียงเต็มไปหมดดังนั้นผู้นำประเทศเขาให้ความสนใจเรื่องนี้นะคะอาจารย์ยาคากลับมาพูดถึงเหตุผลว่าทำไมเราจะต้องเลือกเอาศาสตร์ของพระราชาในทุกๆด้านมาช่วยในการขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นประเทศเราหรือว่าแม้แต่ทางด้านภาคไหนก็แล้วแต่เหตุผลที่สำคัญถ้าทุกคน มีศาสตร์พระราชาอยู่ในหัวใจเราจะพัฒนาในประเทศของเราในรูปแบบไหนบ้างคะอาจารย์คะคือตอนนี้ทั่วโลกก็เริ่มยอมจำนนโดยเฉพาะในบ้านเราเนี่ยเราใช้ศาสตร์ของอังกฤษเราใช้ศาสตร์ของเศรษฐกิจการค้าเสรีมุ่งไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในทางเศรษฐกิจแล้ววัดที่ตัวเลขความมั่งคั่งร่ำรวยด้วยเงินเราเรียกมันว่า GDP ทิศทางการพัฒนาประเทศที่จะไปสู่เป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากอยากเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากอยากจะก้าวข้ามประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ความเป็นประเทศร่ำรวยซึ่งที่จริงพระองค์ท่านก็ตัดเตือนไว้นานแล้วว่าเราไม่อยากเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากเพราะถ้าเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากเนี่ยจะถอยหลังเข้าคลองอย่างน่ากลัวเมื่อเผชิญวิกฤตปั๊บในคนจะอยู่ยากมากก็ส่งเตือนส่งให้คำแนะนำไปแล้วเลยว่าก็มันเป็นกระแสหลักทั้งโลกเขาเป็นกันเราก็เป็นเราก็ไหลตามกระแสไปเพราะนั้นเมื่อเกิดวิกฤตขึ้นจริงๆซึ่งแนวโน้มขนาดนี้เราก็เห็นชัดว่าวิกฤตเศรษฐกิจกำลังเกิดทั่วโลกสิ่งแวดล้อมแล้วโดยเฉพาะขนาดนี้ตอนนี้ผลกระทบกำลังอย่างหนักเลยปัญหาผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม climate change นี่เป็นเรื่องรุนแรงมากตามมาด้วยสภาวะปัญหาทางสังคมนะความเหลื่อมล้ำของสังคมยังมีตลอดเลยค่ะแล้วก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศความขัดแย้งภายในประเทศระหว่างคนรวยคนจนเรียกว่ารวยกระจุกจนกระจายคนรวยเหลือไม่กี่คนละกระจุกตัวไม่กี่คนเป็นเหมือนเป็นหย่อมหย่อมเป็นหย่อมเป็นหย่อมหย่อมคนจนเนี่ยกลับกระจายไปทั่วเลยทรัพย์สมบัติของชาติก็เริ่มยากจนกันไม่ค่อยมีทรัพย์สมบัติเหลือธรรมชาติก็เสื่อมดินก็เสื่อมน้ำก็เน่าอากาศก็เป็นพิษอะไรเงี้ยมันเป็นทั้งโลกเพราะนั้นความจำเป็นที่จะดิ้นออกจากปัญหาเหล่านี้ทั้งโลกยืนยันประกาศชัดเจนว่าทางออกที่ดีที่สุดของโลกวันนี้นะเป็นระดับหนึ่งของโลกก็คือศาสตร์พระราชาองค์นี้ก็คือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นเรื่องที่ทั้งโลกจับดลแล้วบ้านเราเนี่ยเป็นต้นกำเนิดของเศรษฐกิจพอเพียงของเศรษฐกิจพอเพียงในปรัชญานี้ใช่นะคะแต่จะใช้กันมากน้อยแค่ไหนยังน้อยจริงๆยังน้อยใช่ไหมคะแม้พูดมากหน่อยตอนนี้ก็เริ่มกระแสพูดเยอะขึ้นเขียนก็เยอะขึ้นก็มีการจัดสัมมนาจัดพูดจัดอะไรต่างๆมากขึ้นก็หวังว่าจะมีการกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติที่มากยิ่งขึ้นแล้วก็ตอบได้ทุกปัญหานะคะเป็นการประยุกต์เอาไปใช้กับทุกๆปัญหาแน่นอนว่าที่นี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นในโครงการนี้เช่นเดียวกันแล้วส้มก็เชื่อว่าเป็นเหมือนสัญญาณที่ดีนะคะอาจารย์ที่ทำให้ทั้งคนในประเทศเราและต่างชาติเนี่ยมีการกระตุ้นมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของนำไปปรับใช้และพัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืนนะคะผู้ปฏิบัติก็จะให้ความสนใจนักวิชาการก็ให้ความสนใจผู้บริหารก็จะสนใจมากขึ้นที่จริงที่รับสั่งไว้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยพระราชทานให้กับทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่มทุกอาชีพแต่ว่าโดยเฉพาะนักวิชาการและนักบริหารรับสั่งไว้อย่างนี้เลยจะต้องนำไปเผยแพร่ใช่นะคะอาจารย์คะมาพูดถึงหน้าที่ของงานในครั้งนี้ดีกว่าอาจารย์ได้มีส่วนรับผิดชอบในตำแหน่งไหนหน้าที่ไหนบ้างคะคือสำนักหน่วยงานผมคือ
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงกับมูลนิธิกติกรรมธรรมชาติซึ่งมีศูนย์ฝึกอยู่ที่บ้านมะเบื้องอำเภอบ้านบึงชลบุรีเนี่ยก็จะทำหน้าที่เหมือนต้อนรับที่เราเคยไปถ่ายรายการนะคุณผู้ชมนะรายการแลนด์ออฟเลิฟนี่แหละจัดกิจกรรมให้ทุกกลุ่มเนี่ยได้ไปเห็นได้ไปเรียนรู้ได้ไปดูงานแล้วก็จะเตรียมคนที่ทำงานจริงเนี่ยไว้สำหรับแลกเปลี่ยนจำได้กับผู้ที่จะมาจัดดูงานงานหลักของเราคืออย่างนั้นส่วนกิจกรรมอื่นๆก็จะแบ่งหน้าที่กันไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลายๆมหาวิทยาลัยที่มาร่วมงานกันแต่ว่าภารกิจหลักเลยเนี่ยคือรับไปดูของจริงพูดง่ายๆนะคะแล้วก็จะมีคนจริงๆของจริงๆอาหารจริงๆจะได้กินจะได้สัมผัสกันค่ะก็จะได้เห็นชีวิตจริงๆว่าคนที่มาใช้ชีวิตพอเพียงได้สัมผัสกับความพอเพียงเข้าถึงความพอเพียงแล้วนี่ชีวิตมันดีกว่าเก่าอย่างไรก็จะได้เจอชีวิตจริงๆคนจริงๆก็เป็นหน้าที่เราโดยตรงเท่าความได้ไหมคะอาจารย์คะศูนย์กสิกรรมมาบเอื้องที่อยู่จังหวัดชลบุรีเนี่ยนะคะมีเรียนรู้แบบไหนจัดเป็นส่วนยังไงบ้างอะคะคือในนั้นมี5ส่วนหลักๆส่วนที่1ก็จะเป็นเหมือนศูนย์ฝึกจะมีคนทุกระดับเลยตั้งแต่ชาวบ้านไปจนถึงครูบาอาจารย์นักศึกษานักเรียนผู้บริหารขณะนี้ผู้บริหารเกือบหลายกระทรวงทบกไปเรียนกันเพื่อประยุกต์เอาแนวคิดนี่ไปขับเคลื่อนกันทุกจังหวัดเลยคะแนนทุกจังหวัดละ12คนเนี่ยกำลังไปเรียนรู้อยู่นะอันนี้ก็เป็นศูนย์ฝึกจะมีฝึกกันตั้งแต่ตีห้าจนถึง4ทุ่มนี่คืออันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยในนั้นจะเป็นแหล่งพักพิงเป็นศูนย์พักพิงยามเกิดภัยพิบัติต่างๆเช่นน้ำท่วมกรุงเทพที่ผ่านมา5-6ปีที่แล้วที่นี่ก็เปิดเป็นศูนย์พักพิง คนก็จะได้มาใช้ชีวิตแล้วก็จะมีหลักสูตรที่เรียกว่าการ crisis management ก็คือการบริหารภายใต้วิกฤตน้ำท่วมวิกฤตนี่มันจะบริหารกันอย่างไร คนก็อพยพไปอยู่ที่นี่กันนี่ก็เป็นส่วนที่สองเป็นองค์กรที่สองส่วนที่สามเนี่ยก็จะเป็นเหมือนวัดส่วนที่สี่จะเป็นโรงเรียนมีโรงเรียนประถมมัธยมตรีโทเรียนอยู่ด้วยกันที่นั่นนะครับแล้วก็จะมีชุมชนชุมชนกิจกรรมวิถีมาบเอื้องก็จะเป็นชุมชนที่เกิดขึ้นหลังจากคนอพยพไปพักพิงตอนน้ำท่วมก็อาจจะสนใจที่จะไปอยู่กันมีบ้านหลังที่สองอะไรเงี้ยก็จะมีชุมชนกันพื้นฐานหลักๆก็จะมีเรื่องมีฐานเรียนรู้มากมายไม่ว่าจะเรื่องของป่าสามอย่างจะมีประโยชน์ถึง4อย่างจะทำยังไงจำได้มันป่าภูเขาหัวโล้นไปแล้วจะฟื้นฟูป่าคืนมาได้อย่างไรทำการเกษตรแบบที่ไม่ใช้สารพิษจะทำยังไงปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ำปุ๋ยอินทรีย์ชนิดแห้งทำอย่างไรก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้กันจะคัดพันธุ์สมุนไพรเอามาใช้ประโยชน์จะมาทำเครื่องใช้ไม้สอยน้ำยาสระผ้าซักผ้าปรับผ้านุ่มสระผมของใช้ทั้งหลายของกินทั้งหลายแล้วก็ไม้สุงสำหรับสร้างบ้านสร้างเรือนต่างจะใช้ไม้ไผ่มาสร้างบ้านจะใช้ดินมาสร้างบ้านคือความจำเป็นพื้นฐานของกินของใช้ที่อยู่อาศัยแหละใช่แล้วก็สภาพแวดล้อมเนี่ยก็ได้เรียนรู้กันที่นั่นก็จะมีตัวอย่างแต่ก็มีโรงเรียนด้วยก็จะมีตัวอย่างที่สร้างชุมชนกิจกรรมวิถีแบบพอเพียงจะทำอย่างไร